นายกฝึกงานพี่นิดขอสวมบทพี่เลี้ยงรอวันน้องอิงรับไม้ต่อเข้ามามีส่วนร่วมกับการทำงานของรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆรายของอุ้มอิงแผ่ทองทานชินวัตรที่วันนี้ก้าวเข้าสู่การเมืองในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและล่าสุดกับเก้าอี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มตัวและอย่างเป็นทางการเสียทีโดยภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลของนายกนิดเศรษฐาทวีสินแล้วเสร็จแผ่ทองทานก็ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติที่มีนายกนั่งเป็นประธานด้วยนอกจากนี้อุ้งอิงยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติที่มีนายกเป็นประธานเช่นกันในว่าให้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนนโยบาย30บาท plus ยกระดับต่อยอดนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคที่เป็นเรือธงมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเรียกได้ว่าคุณอิงมีภารกิจออกงานและได้รับมอบหมายยิ่งกว่ารัฐมนตรีบางคนในรัฐบาลเสียอีกน่าสนใจไม่น้อยว่าในแต่ละคณะกรรมการที่เจ้าตัวเป็นรองประธานอยู่นั้นล้วนแล้วแต่สอดรับกับนโยบายสำคัญของพรรคเพื่อไทยแทบทั้งสิ้นโดยมีมือทำงานของพ่อทั้งพันศักดิ์วินยูรัตน์สุรพงษ์สื่อวงลีและอีกหลายๆคนร่วมเป็นที่ปรึกษาอยู่ด้วยไม่เพียงเท่านั้นด้วยฐานะรองประธานคณะกรรมการที่มีรัฐมนตรีหลายคนเป็นกรรมการหลายคนก็ถือเป็นการวางโพสิชันที่เหนือกว่ารัฐมนตรีให้เห็นอย่างชัดเจนจนอาจพูดได้ว่าการที่อุ้งอิงเริ่มเข้ามาปฏิบัติภารกิจในฐานะรัฐบาลอยู่ในช่วงฝึกงานเป็นนายกมากกว่าการเป็นนายกเงาโดยมีนายกพินิจคอยเป็นพี่เลี้ยงและให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดและไม่ช้าไม่เร็วคงมีชื่อแพทองทานเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีของรัฐบาลเพื่อยกระดับการฝึกงานอย่างแน่นอนแน่นอนว่าเศรษฐาเองก็คงสัมผัสได้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและก็เป็นคนปล่อยมุกด้วยตัวเองว่านายกมี2คนระหว่างยกคณะรัฐมนตรีหลายคนไปชมภาพยนตร์เรื่องสเปรอร์ที่โรงภาพยนตร์พารากอนเมื่อวันก่อนโดยที่แพทองทานก็ไปร่วมรับชมด้วยในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเป็นขณะที่ช่างภาพสื่อมวลชนกำลังถ่ายภาพเศรษฐาแพทองทานก่อนการฉายภาพยนตร์เมื่อช่างภาพขอให้นายกหันซ้ายขวาเพื่อให้สามารถถ่ายภาพได้ทุกมุมก็เป็นนายกนิดที่พูดขึ้นมาเองว่านายกคนไหนมี2คนนะซึ่งนายกอีกคนก็ไม่ใช่ใครอื่นหมายถึงน้องอิงที่กำลังถูกถ่ายภาพอยู่ด้วยกันนั่นเองซึ่งทั้งคู่ก็หัวเราะให้แก่กันและกันยิ่งเมื่อพรรคเพื่อไทยมีมติเลือกให้คุณอิงขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่อย่างเต็มตัวก็ยิ่งเพิ่มน้ำหนักความชัดเจนว่าเป้าหมายของแพทองทานคงไม่พ้นการก้าวขึ้นสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีในอนาคตตามรอยผู้เป็นพ่อทักษิณชินวัตรและผู้เป็นอาอย่างยิ่งลักษณ์ชินวัตรการวางตัวแพทองทานขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคนอกเหนือจากความชัดเจนในแง่ความเป็นลูกเท่าแก่ที่ตอบโจทย์ในแง่การเมืองการบริหารจัดการภายในพรรครวมไปถึงการเรียกศรัทธาจากติ่งทักษิณคนเสื้อแดงได้ยังมีโจทย์สำคัญในการปรับยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยที่วันนี้ตกผู้มาเป็นฝ่ายขวาใหม่ที่ต้องสู้กับซ้ายสุดขอบอย่างพรรคก้าวไกลเวทีการทำงานกับรัฐบาลโดยเฉพาะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์น่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับให้กับตัวแพทองทานรวมทั้งมีหลายส่วนงานในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่เจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ตามที่ตั้งไว้ด้วยเอาเข้าจริงด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นช่วงต้นรัฐบาลก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องรีบร้อนเร่งให้อุ้งอิงโตเพราะหากเศรษฐาทำผลงานได้ดียืนระยะได้ก็ยังเป็นนายกได้อีกหนึ่งสมัยหากไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญในส่วนนี้ด้วยเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันที่คนคนหนึ่งสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่เกิน8ปีแล้วค่อยให้อุ้งอิงที่วันนี้อายุแค่37ขวบอายุงานเหลือเฟือยังต้องฝึกงานสั่งสมประสบการณ์แต่งตัวให้พร้อมที่สุดมารับไม้ต่อก็ยังไม่สายโดยมีโจทย์สำคัญว่าต้องนำพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วย